สวัสดีครับผมจะมาพูดเรื่องน็อตหกเหลี่ยมและการใช้งานของน็อตหกเหลี่ยมแต่ละประเภทครับน็อตหกเหลี่ยมแต่ละประเภทและรูปร่างการใช้งานของน็อตจะแตกต่างกันหนึ่งน็อตหกเหลี่ยมเป็นน็อตที่เห็นได้บ่อยในงานช่างทั่วไปลักษณะของน็อตหกเหลี่ยมคือรูปร่างภายนอกจะมีมุมทั้งหกเหลี่ยมมีรูตรงกลางและมีเกลียวภายในเพื่อใช้หมุนหรือขันให้เข้ากับสกรูซึ่งน็อตหกเหลี่ยมนั้นยังสามารถแบ่งออกไปได้หลายประเภทหน้าที่ของน็อตหกเหลี่ยมคือล็อกตัวสกรูยึดวัตถุไว้ให้มีความแน่นหนามากขึ้นหรือยึดวัตถุดีบ2ชิ้นไม่ให้แยกจากกันครับ2น็อตหกเหลี่ยมแบบมีบาลักษณะของน็อตหกเหลี่ยมแบบมีบาคือส่วนภายนอกมีลักษณะที่เป็นหกเหลี่ยมแต่ส่วนล่างของน็อตมีบายื่นออกมาทำให้น็อตชนิดนี้ถูกเรียกว่าน็อตหกเหลี่ยมแบบมีบาโดยจะมีรูตรงกลางและมีเกลียวเพื่อให้สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ข้อดีของน็อตหกเหลี่ยมแบบมีบาคือช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการประกอบเข้ากับแหวนรองน็อตและเหมาะสมกับงานในลักษณะที่ต้องการความแข็งแรงหรือแน่นหนาสูงเป็นพิเศษครับ3น็อตหัวหมวกเป็นอีกประเภทของน็อตหกเหลี่ยมลักษณะคือภายนอกจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม6มุมด้านบนจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคล้ายคลึงกับหมวกทำให้ถูกเรียกว่าน็อตหัวหมวกประโยชน์ของน็อตหัวหมวกก็คือขันเข้ากับสกรูเพื่อปกปิดปลายตัดของสกรูเพื่อให้เกิดความสวยงามของปลายตัดสกรูมากขึ้นหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหัวน็อต4น็อตหัวผาน็อตหัวผามีลักษณะที่สามารถจดจำได้ง่ายคือตัวน็อตภายนอกจะเป็นเหลี่ยม6มุมบริเวณด้านใดด้านหนึ่งยื่นออกมาเป็นร่องลักษณะการใช้งานของน็อตหัวผาจะแตกต่างกับน็อตชนิดอื่นๆคือต้องใช้สกรูชนิดพิเศษที่มีช่องเล็กๆไว้เสียบกับตัวพินเพื่อทำการประกอบน็อตเข้ากับสกรูและขันน็อตให้แน่นเข้าไปตามต้องการแล้วผู้ใช้งานจะต้องใช้พินเสียบผ่านช่องในส่วนของสกรูให้ส่วนปลายของพินทั้ง2ด้านตกอยู่ในร่องของน็อตเพื่อเป็นการเพิ่มความแน่นหนาทำให้น็อตคลายเกี่ยวได้ยากมากขึ้นเนื่องจากถูกล็อกไว้จากด้านบนน็อตเชื่อมน็อตชนิดนี้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับน็อตหกเหลี่ยมทุกประการแตกต่างกันตรงลักษณะงานที่ใช้โดยน็อตชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานที่ต้องการเชื่อมติดกับวัสดุเช่นงานเชื่อมเหล็กโดยลักษณะพิเศษเล็กๆของน็อตที่สามารถใช้แยกออกจากน็อตชนิดอื่นๆได้ก็คือบริเวณมุมของน็อตจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อกับวัสดุนั้นเองซึ่งน็อตเชื่อมมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดบางชนิดมีบาเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานน็อตที่กล่าวถึงไปจะเป็นน็อตที่ถูกใช้งานบ่อยและเป็นที่นิยมในงานช่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสกรูที่เรานิยมใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ